ดวงการเงินของคนวันจันทร์นั้นในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผลเอกจะใช้ไพ่อี้จริงในการพยากรณ์ให้คุณฟังครับวันนี้มาแล้วครับสำหรับดวงการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าไพ่เปิดขึ้นมาเลยครับเป็น inexperience นั่นเองนะครับแปลว่ามีพลังถึง 50% ครับช่วงนี้การเงินของคุณนั้นเรียกว่ายังไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ว่าแย่มากสักทีเดียวนะครับการเงินของชาววันจันทร์นั้นในช่วงนี้คุณนั้นจะต้องอาศัยคำปรึกษาครับคุณจะต้องอาศัยคำปรึกษาหรือผู้มีประสบการณ์ผู้มีวรยุทธ์ที่มากกว่านะครับจะทำการลงทุนจะทำการใดๆก็ตามนะครับจะต้องมีที่ปรึกษาในช่วงนี้จะทำให้คุณไม่ขาดทุนและไม่สูญเสียเงินนะครับในขณะเดียวกันครับสำหรับใครที่ต้องทำงานแล้วก็จะต้องหาเงินนะครับทางที่ดีคือคุณสามารถที่จะไปหาคนที่มีอายุที่สูงกว่านะครับทำให้คุณมีรายได้เข้ามาได้เป็นอย่างดีจะมีจังหวะโอกาสในชีวิตที่จะเข้ามานะครับทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดีครับผมสำหรับชาววันจันทร์ครับทุกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับ YouTube หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ